สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวเคส iPad mini 4นะครับเคสนี้ผมได้มาจากร้าน Banana Outlet Store นะครับที่ Silicon Square ศรีนครินทร์ครับซึ่งจากที่เขาตั้งราคาไว้ถึง 2,800 บาทนะครับเป็นราคาที่เฉพาะตัวซิลิโคนเคสอย่างเดียวนะครับไม่รวมในส่วนของที่เป็นตัวโคเวอร์ด้านหน้านะครับซึ่งไปซื้อแยกต่างหากนะครับตัวนี้ตั้งไว้ที่ 2,800 บาทเลยนะครับครับเราจะมาแกะเคสกันดูนะครับก็ถือว่าแกะยังไงเขาบอกให้แกะอย่างนี้นี่กดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันออกไปนี่การแกะนี่เวิร์กมากเลยครับสุดยอดเลยนะครับการทำแพ็กเกจจิ้งนี่สุดติ่งกระดิ่งแมวเลยนะครับการทำนะครับสมแล้วที่ราคา 2,800 บาทนะครับอันนี้มาครับเคสซิลิโคนนะครับด้านในนะครับเป็นเหมือนหนังนะครับหนังกลับหนังด้านนะครับงานดีมากเลยนะครับแล้วข้างนอกเป็นซิลิโคนครับใช้ได้เลยนะฮะผมได้มาในราคา840บาทเท่านั้นนะครับเสร็จแล้วเอามาใส่เวิร์กมากๆเลยครับเวิร์กมากๆสุดๆนะฮะสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆฮะก็คือพอดีนะครับพอดีนะครับอ้าวแต่ว่าปุ่มนะครับมันจะเป็นแบบนูนๆออกมาเราต้องกดนะครับคือปุ่มมันโคเวอร์หมดเลยนะครับพวกตัวเนี้ยนะฮะกดตรงนี้แต่ไอตัวเนี้ยนะฮะปุ่มวอลลุ่มนะครับมันเป็นเคสที่ปกคลุมหมดเลยนะครับซึ่งก็กดสมมุติว่าเราจะเปิด YouTube เนาะสมมุติลองเปิด YouTube แล้วก็ลองดูนะเราเปิดเสียงกดได้ครับปกตินะฮะกดได้ปกติเลยแต่อาจจะต้องออกแรงเยอะกว่าเดิมนิดนึงนะครับกดปิดนะครับก็ออกแรงเยอะกว่าเดิมนิดนึงข้อดีมันก็คือมันค่อนข้างที่จะไว้กันกระแทกได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือว่ามันตรงนี้ครับมันว่างสรุปคือถ้าจะให้ดีนะครับมันก็ถ้าซื้ออย่างนี้มามันไม่ครบด้านฮะเราอาจจะต้องมันเว้นไว้สำหรับใส่โคเวอร์ฮะซึ่งโคเวอร์เนี่ยตอนนี้ราคาอยู่ที่ 1,590 บาทนะครับอาจจะต้องเสียตังค์อีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าก็ได้เคสมานะครับสวยงามนะครับคุณภาพดีนะครับในราคาที่โอเคเลยครับ